มีเสน่ห์ก็เพียงเขาคงจะปวดลงตัวที่เจ้าแห่งได้คนจัดการล้างมานำมาเขาใช้ดงยาวคุ้มค่าตาตาที่เห็นท้องตาอยู่ดูไปเองยินดีต้อนรับนะครับผมพี่ๆทุกท่านก็วันนี้ก็เดินทางกันมาสู่ค่ำคืนที่6แล้วนะครับผมของงานขาลูกช้างฟูดแฟร์นี้นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับผมที่จับจ่ายใช้สอยสินค้าเลือกซื้อสินค้ากันเสร็จแล้วก็อยากจะเรียนเชิญนะครับผมมาร่วมสนุกกับพวกเราได้เพราะว่าทางด้านนี้ก็จะมีรำวงย้อนยุคให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็ร่วมสนุกกันนะครับสำหรับกติกาการเข้าร่วมสนุกของพวกเรานี้นะครับผมก็มีด้วยกัน2รูปแบบนะครับสำหรับรูปแบบแรกก็จะเป็นบัตรธรรมดา20บาทนะครับผมร่วมสนุกกับพวกเราได้3ผลงานเพลงนะครับแล้วก็อีก1บาทก็คือบัตรเหมานะครับผมเริ่มต้นกันที่100บาทนะฮะสำหรับบัตรเหมานี้ก็จะพิเศษหน่อยนึงคือยังไงพี่ทั้ง3ผลงานเพลงนี้ก็ขอมาได้นะครับผมเขียนขอกันมาได้แล้วก็ระบุชื่อเสียงแรงนามได้นะครับผมค่ําคืนนี้ก็สวัสดีไปทางท่านพี่ๆไลฟ์สดทุกๆท่านนะครับผมสื่อมวลชนทุกๆคนนะครับผมก็เรียกได้ว่าอยู่กับพวกเราในทุกๆค่ำคืนเลยนะครับผมพี่ๆนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมที่ผมประกาศนี้ไปก็จะเป็นการร่วมสนุกของพวกเราทั้ง2รูปแบบนะครับแล้วก็ท่านใดที่รับชมอยู่ไกลๆนะครับผมขยับเข้ามาใกล้ๆได้นะฮะหรือว่าท่านใดที่ไม่อยากยืนรับชมนะครับทางด้านซ้ายมือผมก็มีเก้าอี้ให้ทุกท่านได้มาเช่า20บาทนะครับผมเช่าเสร็จแล้วจะนำเก้าอี้ไปปักหลักดูพวกเราทำการแสดงตรงไหนก็ได้นะครับผม20บาทเพียงตัวละ20บาทเท่านั้นเอ้ยเท่านั้นนะครับโอ้โหวันนี้เปิดหัวมาทีแรกเลยลิ้นพันเละเทะไปหมดทำไมล่ะพี่จำผิดจำถูกเลยเนาะแหมลวนหน่อยมันหลายคืนเกินอ่ะรอบแรกนี้นะครับผมจะเป็นรอบพิเศษแล้วกันสำหรับขนมธรรมเนียมรำวงย้อนยุคนี้ก็ต้องมีรอบหวานๆให้ทุกท่านได้ขึ้นมาเขาเรียกว่าวอร์มเครื่องกันสักหนึ่งรอบนะครับก่อนจะมาเสียบาดเสียตัวกันนะครับผมอ้าวไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับผมรอบหวานรอบนี้เริ่มต้นกันด้วยจังหวะรำวงครับThank you.
Thank you.
ไปนะครับผมสำหรับรอบหวานเปิดฟอนะครับผมเพื่อให้ทุกท่านได้มาร่วมสนุกกันโดยไม่เสียบัตรเสียตั๋วในช่วงแรกๆนี้นะครับผมก็จะขอประชาสัมพันธ์นะครับผมกฎกติกาการเข้าร่วมสนุกกับพวกเราอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามีบางท่านที่เพิ่งเดินทางกันเข้ามาด้วยนะครับสำหรับการร่วมสนุกในรูปแบบแรกนี้นะครับผมก็จะเป็นบัตรธรรมดา20บาทนะครับผมร่วมสนุกกับพวกเราได้3ผลงานเพลงนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งรูปแบบก็คือบัตรเหมานะครับผมเริ่มต้นกันที่100บาทนะครับผมสำหรับบัตรเหมานี้สามารถระบุชื่อเสียงแรงนามกันได้นะครับผมแล้วก็ขอผลงานเพลงกันมาได้นะครับอาทิเช่นนะฮะพี่ต้นมือเบส FC น้องโซเอนะครับผมโอ้โหจันแก้วเมืองเพชรนี่เรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องจริงครับผมเรื่องจริงขอผลงานเพลงขอผลงานเพลงเพลงอะไรเกียรติเมียที่สุดในโลกมาประมาณนี้นะครับผมยกตัวอย่างยกตัวอย่างใช่แล้วใช่แล้วก็จะเป็นสำหรับสิทธิ์บัตรเหมานะครับผมก็ยกตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะครับครับแล้วก็อีกหนึ่งใบนะครับผมเป็นสิทธิ์บัตร VIP นะครับผมบัตร VIP นี้ก็150บาท1ใบต่อ1ท่านนะครับผมใช้ได้1ท่านต่อ1สิทธิ์นะครับบัตร VIP นี้ก็จะสามารถร่วมสนุกกับพวกเราในรอบบัตรธรรมดาโดยที่ไม่ต้องซื้อบัตรซื้อตั๋วหลายๆรอบนะครับผมร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่รอบถัดไปนี้ยันรอบท้ายๆที่จะเลิกเลยนะครับผมนะฮะก็จะเป็นรอบบัตรเป็นบิดบัตร VIP ครับผม150บาทเท่านั้นเองนะครับผมถือว่าคุ้มค่าเลยนะครับผมเพราะว่าบัตรธรรมดานี้ก็จะเป็นหลายรอบอยู่นะครับเพราะซื้อบัตร VIP ก็จะร่วมสนุกกับบัตรธรรมดาได้ทุกรอบเลยใช่แล้วนะครับผมแล้วก็ท่านใดที่ไม่อยากยืนรับชมให้เมื่อยแข้งไม่ขานะครับยังไงซิซ้ายมือของผมนี้ก็จะมีเก้าอี้ให้ท่านได้ไปเช่าตั๋วละ20บาทนะครับ20บาทเท่านั้นใช่แล้ว20บาทเท่านั้นนะครับผมก็มาติดต่อทางด้านหน้าเวทีได้นะครับอ่ะรอบต่อไปนี้ก็จะเป็นการเสียบัตรเสียตั๋วกันแล้วนะครับผมสำหรับรอบธรรมดานะครับผมท่านใดที่อยากร่วมสนุกกับพวกเราซื้อบัตรซื้อตั๋วแล้วขึ้นมาร่วมสนุกกันได้เลยเริ่มต้นกันในจังหวะตะลุงครับThank you.
ครับคุณนี่ร้องตรงฟ้อนที่สวยด้วยแกร้องกันหลังหน้าต่างสัญญาว่าจะอยู่ผู้ตาคุณน้านาคุณน้าน้าแรงน้ำชาพี่จังน้ำน้ำตาออกกันเพียงหนึ่งหน้าออกกันเพียงหนึ่งหน้าอยากพี่ได้มาเห็นหน้าเธอตอนนั้นเธอจะ
ผ่านกันไปแล้วกันนะครับผมสำหรับรอบ10บัตรธรรมดาในช่วงแรกๆนี้นะครับผมก็เป็นการเสียบัตรเสียตั๋วในรอบแรกๆแล้วกันนะครับผมนะฮะก็บัตรธรรมดา1ใบสามารถร่วมสนุกกับพวกเราได้3ผลงานเพลงนะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับในทุกๆค่ำคืนนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณนะฮะเจ้าของสถานที่แล้วก็ผู้มีอุปการะทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณท่านพระคุณหลวงพ่อนะครับผมท่านนายกท่านกำนันขอบคุณผู้ใหญ่สัญญาแล้วก็วันนี้นะครับผมถือว่าผู้ใหญ่มาคุมงานเองเลยนะครับมาคุมงานเองเลยเนาะใช่แล้วฮะต้องขอบคุณด้วยนะครับผมสำหรับผู้ใหญ่นะขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่อปพล.